เจริญพรเด็กทุกคนนะครับวันนี้พระอาจารย์จะมาพาพวกเราได้นั่งสมาธิกันก็ให้เราได้นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายแล้วก็หลับตาลงเบาๆนะครับหลับตาสบายๆต่อแต่นี้เราจะได้มาเติมพลังใจของเราด้วยการมาทำสมาธิให้เด็กทุกคนนะครับได้เริ่มต้นด้วยการนั่งอย่างสบายแล้วต่อจากนี้ให้ทุกคนคิดว่าเรานั่งอยู่คนเดียวเลยนั่งอยู่ตามลำพังเลยก็ได้นะครับเรานั่งอยู่ใต้ท้องฟ้านั่งอยู่ใต้ท้องฟ้ากว้างๆแล้วบนท้องฟ้าก็มีดวงดาวสว่างสว่าง1ดวงให้เด็กๆได้ค่อยๆนึกว่าดวงดาวนี้ค่อยๆลอยลงมาหาตัวเราลอยเข้ามาใกล้ตัวเราดวงดาวมาอยู่ข้างหน้าเราแล้วดวงดาวสว่างสว่างให้เด็กๆได้นึกว่าดาวดวงนี้ค่อยๆลอยเข้าไปในตัวของเราดวงดาวอยู่กลางท้องสว่างแสงสว่างจากดวงดาวสว่างไปทั่วตัวของเราเลยให้เราได้ดูดวงดาวนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายดวงดาวแสงระยิบระยับดวงดาวกระพริบสดใสเรามองดวงดาวในท้องเราอย่างสบายให้ดวงดาวเป็นเพื่อนของเราเลยนะครับเราอยู่กับดวงดาวดวงนี้ไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขอย่างสบายอยู่กับดวงดาวดวงนี้ไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขอย่างสบายสบายใจของเด็กๆก็จะเริ่มนิ่งสงบไปเรื่อยๆนะครับเรามีดวงดาวเป็นเพื่อนอยู่กลางท้องอย่างสบายสบายและในช่วงท้ายต่อจากนี้เราจะได้นึกแผ่เมตตาโดยเรานึกว่าแสงของดวงดาวที่อยู่ในท้องเรานี่แหละคือความสว่างของความเมตตาของเราเป็นกระแสแห่งเมตตาจิตที่เราจะได้นึกแผ่ออกไปเราก็นึกขยายความสว่างจากดวงดาวที่อยู่ในท้องของเราให้สว่างคุมตัวของเราเลยนึกขยายแสงสว่างของดวงดาวให้ครอบคุมทั่วทั้งบ้านของเราคุณพ่อคุณแม่ของเราก็อยู่ในความสว่างของแสงดวงดาวในท้องของเรานะครับทุกคนในบ้านก็อยู่ในความสว่างเราก็นึกขยายแสงดวงดาวนี้ขยายกว้างออกไปครอบคลุมทั่วทั้งอาณาบริเวณ
ที่เราพักอาศัยครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกใบนี้เลยไม่มีที่ใดที่แสงสว่างจากดวงดาวที่เป็นกระแสความเมตตาจิตของเราจะแผ่ไปไม่ถึงแล้วให้เราได้นึกว่าใครก็ตามที่ได้สัมผัสกับกระแสความเมตตาจิตของเราขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปใครก็ตามที่ได้สัมผัสกับแสงดวงดาวที่เป็นกระแสความเมตตาจิตขอให้เขาพ้นทุกข์ขอให้เขาพ้นทุกข์ขอให้เขาพ้นทุกข์เด็กๆก็นึกแผ่เมตตาจิตดังนี้เลยนะเอาละค่อยๆลืมตาขึ้นนะครับ